คุณผู้ชมครับหลังจากคณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้ไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ b r i กสชื่อของการรวมกลุ่มนี้ก็ได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับบริกสเป็นการรวมกลุ่มของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจรวมถึงวัฒนธรรมในระดับประชาชนด้วยบริกสมาจากการรวมตัวกันของบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ และชื่อของบริกส์ก็มาจากตัวอักษรตัวแรกของสมาชิกเดิม5ประเทศนะครับคุณผู้ชมแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวสำคัญเมื่ออียิปต์เอธิโอเปียอิหรา่านและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ก็เข้าร่วมเมื่อวันที่1มกราคมปี2024 มีข้อน่าสังเกตก็คือซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือนี้ในขณะที่อาร์เจนตินากลับถอนตัวออกจากการเข้าเป็นสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพราะประธานาธิบดีคนใหม่มีจุดยืนที่คัดค้านกับจีนมาโดยตลอดนะครับสำหรับไทยเริ่มผลักดันกระบวนการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มบริกสตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ตั้งเป้าจะเป็นสมาชิกบริกสให้สําเร็จเป็นชาติแรกของอาเซียนครับ ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนแบบนี้ก็เลยนำมาสู่คำถามว่า การเข้าเป็นสมาชิกจะเป็นการยืนตรงข้ามขั้วตะวันตกหรือไม่แต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งการเข้าเป็นสมาชิกบริกส์ก็จะทําให้ไทยไม่ตกขบวนในการรักษาสมดุลคั้วอําอนาจและยิ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างระเบียบโลกใหม่ด้วยนะครับอาจารย์ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประเมินโอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกความร่วมมือนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าบ,บริกส์เนี่ยมันมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล มันมีทรัพยากรมนุษย์มหาศาลมีทรัพยากรทางการเงินด้วยนะครับความร่วมมือของบริกสเนี่ยเราพูดกันถึง New Development Bank ใช่ไหมครับที่จะให้เป็นแหล่งกู้เงินนะครับในกรณีที่จะเรามาพัฒนาในเรื่องของพลังงานสีเขียวเรื่องการบริหารจัดการน้ําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเขาพูดถึงเรื่องของความร่วมมือทางการเงินที่จะมีระบบการชําระเงินของตัวเองนะครับพูดถึงระบบการติดตามข่าวสารข้อมูลในการชําระเงินระหว่างการรวมถึง กลไกที่เป็น,นกลไก s a ตี t y net นะครับก็คือในกรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นเขาก็จะมีเงินกองทุนที่จะเอาไว้ให้ช่วยเหลือการแก้คล้ายกับ IMF เพราะฉะนั้นในด้านนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเองสามารถเข้าถึงทรัพยากรแบบนี้ครับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรการเงินและในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดขนาดใหญ่ความท้าทายที่มากับสิ่งที่จะต้องได้ในประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องพวกนี้มันไม่อัตโนมัตินะฮะไม่ใช่ว่าเราเข้ารับสมาชิกปุ๊บแล้วเราได้สิทธิ์พวกนั้นเลย S 1> <S 1> <S <an> <S เราเองยังจะมีกระบวนการต่อไปนะครับในการที่จะต้องไปรับรองนะครับในสิ่งที่เขาตกลงกันไว้แล้วพันธะกรณีต่างๆที่เขาผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าเรารับเราทําตามเราได้มากน้อยแค่ไหนเราทําได้หรือเราทําไม่ได้ถ้าเราทําไม่ได้เราจะมีกระบวนการในการที่จะขอยืดระยะเวลาและปรับปรุงตัวอย่างไรไประเด็นที่สองนะครับที่เราจะได้ก็คือเราได้ดุลอำนาจ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีขั้วของที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่า global south หรือว่าประเทศกําลังพัฒนาที่กําลังทะยานขึ้นมากับขั้วของ western liberal democracy เดิมที่กําลังพยายามปิดล้อมจํากัดเขตการทะยานขึ้นมาของกลุ่มนี้เนี่ยดังนั้นการที่เราเข้าสู่ BRICS และในขณะเดียวกันเราก็สมัคร OECD ดด้วยนั่นก็เท่ากับเป็นเป็นการถ่วงดุล การประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่เมืองคาซานของรัสเซียในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ไทยเร่งกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มให้รวดเร็วมากขึ้นด้วย